แซนดี้กันบ้างดีกว่านะคะแซนดี้คราวแก้วสตูวิคค่ะล่าสุดก็แข่งขัน Thailand Super Series 2019นะคะแล้วก็ได้ขึ้นเป็นขึ้นโพเดียมแบบดับเบิ้ลโพเดียมเลยนี่ก็สังกัดทีม B Quick Racing นะคะแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT 3ค่ะก็เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของรายการด้วยรถ Audi นี่อันนี้แข่งที่เมืองไทยนะที่ช้าง International ที่บุรีรัมย์ใช่อันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีที่เซปังนะคะสนามต่อไปสนามต่อไปที่บุรีรัมย์ใช่ค่ะก็เดซี่1เนี่ยแซนดี้ก็ออกกริดสตาร์ทเป็นคันแรกนะคะแล้วก็แม้ต้องเข้าพิษเปลี่ยนยางอะไรก็แล้วแต่จบอันดับที่2ก็ขึ้นโพเดียมเป็นครั้งแรกแล้วก็เปลี่ยนมือให้เพื่อนนะคะก็คือเป็นคู่หูเนี่ยชอนถังเนี่ยที่เป็นนักขับชาวฮ่องกงชอนอะไรนะชอนถังชอนถังชอนถังเออแอคเซนต์ได้หรือจะเป็นชอนถังก็ได้นะชอนถังก็จะนิดนึงนะคะถังอะไรเงี้ยนะก็ทางเพื่อนก็ยังได้พ้นขึ้นโพเดียมอีกครั้งในเรซที่2นะคะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วก็สนามต่อไปไปเชียร์กันได้นะคะที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์แข่งที่บ้านเรานะขออภัยใช่ครับ